ผมคิดว่าผมมาที่นี่เพราะว่าฉันบอกว่าผมมาเขียนสุขภาพโปรเจกต์นี้ต้องการบอกว่าเป็นคอนทินเจอร์เป็นหลายคนที่บอกว่าเป็นดีไซเนอร์เป็นศิลปินเป็นคนที่เป็นนักเขียนและรู้สึกว่าของที่สนใจบอกว่าเป็น บอกว่าอยากได้คนที่มาจากหลายๆประเทศด้วยเพราะว่าเวลาแอนงานนี้บอกเขามีคนที่มีประเพณีวัฒนธรรมความคิดไม่เหมือนกันมันบอกว่าสามารถจัดการในคุยกันได้และบอกว่าทุกเวลา ต้องเป็นศิลปินเป็นดีไซเนอร์หรือเป็นคนที่เขียนบอกว่าจัดการบอกว่าสามารถคุยในนามของที่ตัวเองรู้สึกหรือคิดเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้และของที่ ของได้บอกว่าเป็นรู้สึกว่าน่าสนใจเป็นบอกว่าคิดบอกว่าเป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์หนึ่งปีเรารู้สึกว่าเวลาธรรมดาแอนโปรเจกต์อยู่กับชุมชนเป็นโปรเจกต์ที่บอกว่าสามกว่าอันนี้แต่รู้สึกว่าเอ๊ะสมมติว่าตามหนึ่งปีบอกว่าสมัครบอกว่ามีเวลาศึกษามีเวลาเรียนมีเวลาเข้าใจมากขึ้นเรารู้สึกว่าในมุมมองที่บอกว่าสองคนบอกว่าสมัครเจอมากขึ้นสมัครคุยมากขึ้นและหลังนี้เป็นสมัครบอกว่าเป็นประสบการณ์เวลาที่เจอกันในคุยกันอันนี้เป็นของที่บอกว่าผมสนใจในงานนี้รู้สึกว่าเป็นในกลุ่มในคนที่ทำงานที่บอกว่ามีประมาณ15คนรู้สึกว่าหลายคนบอกว่ามีบางคนที่มา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งอันนี้เป็นแล้วแต่ผมเลือกมา3ครั้งมาทุกประมาณ3เดือนสมมุติว่าผมสมัครแอนบอกว่าในเวลาใน3เดือนที่ผ่านมาบอกว่าสองคนนี้ประสบการณ์อะไรตั้งในชีวิตหรือในกิจกรรมที่บอกว่าที่2กับโปรเจกต์นี้และบอกว่าคนที่น่าสนใจเป็นบอกว่าเวลาคุยกันสมัครรู้จักคนที่พูดถึงเกี่ยวกับคนพม่าที่อยู่ที่ประเทศไทยและคนพม่าที่อยู่ที่ราชบุรีเพราะว่าผมอยู่ที่เชียงใหม่ผมรู้จักมากกว่าคนที่เป็นไทยใหญ่คนนี้แต่คนที่อยู่ที่นี่ไม่เคยรู้จักได้บอกว่าสมัครได้ศึกษาเกี่ยวกับบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ได้ศึกษาที่บอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่บอกว่าที่นี่มีหลายๆกลุ่มที่เจอกันและสมัครแอนบอกว่าที่นี่ที่มีคนพม่าที่มาเหมือนไม่แปลกเพราะว่าเป็นในประวัติศาสตร์ของพื้นที่มีคนที่มานานแล้วเลยเคยได้โอกาสที่บอกว่าไปดูพิพิธภัณฑ์ที่แนะนำบอกว่านี่เคยมาของแรกเมื่อไรของที่สองของที่สามและในหลายๆกลุ่มที่มาบอกว่าเป็นมาได้ยังไงอยู่ได้ยังไงประสบการณ์รู้อยู่ด้วยกันได้ยังไงแต่รู้สึกว่านี้เป็นคนที่มาเป็นคนประมาเป็นกลุ่มใหม่เพราะว่าเป็นบริษัทที่เชิญมาทำงานจะบอกว่าเป็นชีวิตไม่เหมือนกันเป็นคนที่โอเคอยากออกประเทศมาละแต่อยากมาที่นี่อยากจะอยู่ที่นี่แต่บอกว่าเป็นเวลาเป็นบริษัทที่ดูแลบอกว่าได้เงินเดือนได้เอกสารทุกอย่างที่เป็นโอเคแต่ในชีวิตที่ตามบอกว่าเป็นคนที่บอกว่าทำงานตลอดเวลาและเป็น มันบอกว่าแอนสมัครแอนบอกว่าเวลาสั่งโปรเจกต์นี้บอกว่าคนนี้ต้องหยุดวันอาทิตย์ไม่ใช่ทุกวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์บ้างในเวลาหยุดวันอาทิตย์บอกว่าเริ่มแอนล็อกไม่เหมือนกันเริ่มรู้สึกว่าปากบ้างไม่ต้องทำงานหนึ่งวันบ้างแต่ก่อนบอกว่าเวลาทำงานไม่เคยคิดอันนี้เพราะเป็นทำงานทุกวันไปกินข้าวกับบ้านนอนเดี๋ยวปุ๊บไปทำงานโตและเป็นชีวิตที่ตามประมาณ 5-6 ปีไม่เคยรู้สึกว่าแปลกแต่ที่ตามแบบรู้สึกว่าชีวิตไม่ใช่ทำงานอย่างเดียวสมัครมีกิจกรรมบ้างอันนี้รู้สึกว่าบางครั้งผมคิดว่าที่บอกว่าไม่เคยเข้าใจบอกว่าศิลปะคืออะไรเล็กของที่กำลังทำเป็นศิลปะแต่ของที่แอนบอกว่าเป็นอันนี้ได้โอกาสที่บอกว่าแอนชีวิตไม่เหมือนกันชีวิตสามารถเปลี่ยนได้นี่ยังไม่รู้เป็นอนาคตเป็นอะไรเพราะว่านี่เป็น1ปีไม่ใช่บอกว่า10ปีแต่รู้สึกว่าของที่แอนบอกว่าเป็นไม่ใช่บอกว่าตัด1ปีเลยเหล่านี้ไม่มีอะไรตัด1ปีแต่ค
งที่สนใจบอกว่าเลยมีอะไรโทอันนี้บอกว่าเป็นงานศิลปะไม่เป็นงาน NGO ที่ดูแลทุกคน10ปีอันนี้เป็นมันบอกว่าต้องการมีโปรเจกต์นี้แต่คงที่สั่งบอกว่าเป็นไม่ใช่ศิลปินที่เลือกคนนี้เฉยๆมันบอกว่าเรานี่กำลังสั่งที่รู้จักกันมากขึ้นที่บอกว่าเริ่มเป็นเพื่อนกันด้วยอันนี้เป็นของที่บอกว่ารู้สึกว่ากำลังเปลี่ยนในพื้นที่สั่งที่เพื่อนหรือเพื่อนบ้านหรือทุกคนรู้จักกันมากขึ้นทำงานด้วยกันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นอันนี้เป็นของที่รู้สึกว่าเวลาพูดถึงกับโลกที่เปลี่ยนบอกเขาบอกว่าสมาร์ทแอนบอกว่าคนไม่คุยกันแล้วแต่รู้สึกว่าในโปรเจกต์นี้สั่งที่คนที่ไม่รู้จักกันบอกว่าคุยกันมากขึ้นและของที่แอนกับซูซูกับโจโจรู้สึกว่าผมสมัครแอนครั้งแรกบอกว่าอยู่มันรู้สึกว่าอยู่ในคลุมของคนพม่าเหมือนว่าดูเป็นเกตโตเป็นทุกคนอยู่ด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้เริ่มอยู่ข้างนอกและผมสมัครแอนบอกว่าเวลามันคุยกันมากขึ้นในเวลาผมเจอทุก3เดือนรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเป็นคนละคนว่ารู้สึกว่าที่เห็นครั้งแรกไม่กล้าพูดเงียบแต่หลังนี้มันบอกว่าพูดมากขึ้นเริ่มสนใจมากขึ้นเริ่มรู้มากขึ้นเกี่ยวกับแบบนี้เริ่มรู้เกี่ยวกับบอกว่าตัวเองเป็นคนพม่าที่สามารถอยู่นอกโลกของพม่าที่อยู่ในบริษัทได้บอกว่าสามารถไปเช่าบ้านของตัวเองได้อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีทุกคนอยู่ใกล้ๆกันรู้สึกว่าเป็นอันนี้ที่บอกว่าบางครั้งไม่รู้ตั้งแต่แรกบอกว่าต้องการอะไรแต่รู้สึกว่าพูดถึงกับสองคนในสองคนรู้สึกว่าเป็นอนาคตไม่รู้ชีวิตดีไม่ดีอันนี้ตอบไม่ได้แต่รู้สึกว่าของเทียนบอกว่าเป็นโปรเจกต์นี้ตามคือบอกว่าสองคนนี้อยากบอกว่าอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นบอกว่าแอนที่บอกว่าพยายามเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นนิดๆและเป็นได้โอกาสที่บอกว่าคุยภาษาไทยกับทุกคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นคนไทยยังไม่บอกว่ารู้สึกว่าไม่ใช่คนไทยแต่บอกว่ารู้สึกว่าอยู่กับคนไทยได้ก็เป็นคุยกันได้มันเริ่มมีชีวิตประจำวันที่บอกว่าไปทำงานกลับบ้านเหมือนเป็นคนปกติเหมือนคนไทยกับคนพม่าอยู่ด้วยกันแต่ของที่ผมสนใจด้วยอันนี้ยังไม่พูดถึงกับสองคนบอกว่าได้โอกาสที่แอนคนที่เป็นไม่เรียกว่าไม่รู้เป็น alternative space แต่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่ทำงานเกี่ยวกับงานศิลปะและรู้สึกว่าในประเทศไทยบอกว่าพื้นที่แบบนี้รู้สึกว่าธรรมดาพูดไม่พูดเยอะไม่แนะนำเยอะมากบอกว่าชอบพูดถึงกับพื้นที่ใหญ่แต่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีพื้นที่แบบนี้แต่ในอีสานหรือในภาคใต้มันบอกว่ามีเหมือนมีที่ทำงานกับโปรเจกต์แบบนี้หรือไม่อันนี้ผมตอบไม่ได้ไม่รู้แต่รู้สึกว่าเป็นของที่ผมสนใจอยากรู้มากขึ้นและของที่สนใจด้วยเพราะเป็นชุมชนบอกว่าในอาเรียนนี้บอกว่ามีหลายๆคนที่เป็น3กลุ่มเลยบอกว่าต้องการพูดถึงกับประวัติของพื้นที่รู้สึกว่าเอ๊ะธรรมดาผมแอนในของที่ผมแอนผมรู้สึกว่าบางครั้งไม่สนใจประวัติศาสตร์แต่รู้สึกว่าในพื้นที่นี้บอกว่าประวัติศาสตร์เป็นของที่สำคัญสนใจสั่งพิพิธภัณฑ์เก็บข้องและมีคนสมบัติบอกว่าเป็นดีไม่ดีอันนี้ผมไม่รู้แต่รู้สึกว่าเริ่มมีความรู้สึกที่บอกว่ามีประวัติศาสตร์ของตัวเองและบอกว่าต้องการโชว์กับคนอื่นมันนี่คิดว่าดีที่บอกว่าเริ่มมีแบบนี้เริ่มมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆเพราะว่าบางครั้งคนไม่รู้จักคนไม่รู้แต่ผมก็ได้โอกาสที่รู้จักและตามเพราะว่ารู้สึกว่าบางครั้งเป็นคนที่ได้ความรู้แบบนี้เป็นผู้ใหญ่และคนที่เป็นอายุ20ปุ๊บเป็นคนที่เป็นเด็กกว่าบางครั้งไม่สนใจประวัติศาสตร์หรือบางครั้งไม่รู้รู้สึกว่าคงที่เอ็นประเทศไทยคนไปๆมาๆเยอะมากจึงที่บางครั้งบอกว่ารู้ตัวเองมาจากไหนแต่ว่าคนที่สนใจบอกว่าในโปรเจกต์นี้บอกว่าเป็นมันเป็นพี่บอยกับพี่ยิงบอกว่ามาสร้างโปรเจกต์นี้มาสร้างพื้นที่นี้ในพื้นที่ที่ตัวเองเกิดในพื้นที่ที่บอกว่าที่ตัวเองมีชีวิต
และโปรเจกต์ที่ทำแบบนี้ต้องการทำกับชุมชนต้องการทำกับทุกอย่างที่ใกล้ๆกันและเวลามันรู้สึกว่าเวลาคุยกับพี่บอยรู้สึกว่าเป็นอันนี้ไม่ใช่ในคำไม่ดีไม่ใช่ทัวริสต์ไกด์ในของที่ไม่ดีแต่รู้สึกว่าเป็นคนที่รู้พื้นที่เป็นคนที่รู้บ้านนี้เป็นอะไรวัดนี้เป็นอะไรสามารถแนะนำอธิบายก็รู้สึกว่าเป็นคนที่อ่านหนังสือและสนใจอันนี้แต่บอกว่าได้ความรู้แต่ของที่อ่านกับของที่ไปดูด้วยซึ่งเป็นรู้สึกว่าเป็นอันนี้ที่สนใจที่บอกว่าไม่ใช่ทัวริสต์ไกด์ที่เป็นที่ไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นเพราะว่าสนใจพื้นที่เป็นพื้นที่ของตัวเองแต่ไม่ใช่ในมุมที่บอกว่าแก่งกว่าคนอื่นมันบอกว่าเป็นอิเดนติตี้ของตัวเองเลยบอกว่าอยากไม่ใช่บอกว่าไม่อยากกับคนพม่าอยู่เดี๋ยวนี้มีคนพม่าที่มาใหม่และรู้สึกว่าต้องการที่พื้นที่ตัวเองอยู่มันบอกว่าคนพม่าที่มาใหม่กับคนที่อยู่นานอยู่ด้วยกันแต่บอกว่าเป็นไม่อยากกับบอกว่ามีปัญหามันอยู่ด้วยกันได้อันนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นในโปรเจกต์ในของที่บอกว่าที่สนใจเป็นอันนี้เป็นแอนที่ยุโรปบอกว่าเลยมีปัญหาเยอะมากแต่รู้สึกว่าบางครั้งมีคนพม่ารู้สึกว่ามาเยอะมากมีคนกัมพูชาคนลาวมาเยอะที่ประเทศไทยมาทำงานเลยรู้สึกว่าผมไม่รู้ผมพูดผิดได้แต่รู้สึกว่าบางครั้งไม่ดูแลกันหรือเป็นรู้สึกว่าสำหรับดูแลมากขึ้นตามเกี่ยวกับบอกว่าคนที่เป็นคนทำประเทศที่อยู่ประเทศไทยรู้สึกว่าสามารถอยู่ได้เลยรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าแตกต่างคิดว่าสามารถสร้างความสุขมากขึ้นก็เป็นอะไรที่สุด